สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเพลินโซนครับก็มาอยู่ในเกมล็อกเอ็มเอทอลเลิฟ 2.0 กันอีกครั้งนะครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวครับอุปกรณ์ที่เป็นปากนะอันใหม่ผมได้มานะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในกระเป๋ากันก็ก่อนเริ่มต้นก็ฝากกดไลค์กับตามช่องนะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับนี่ครับผมได้ตัว Star Key มานะครับคุณสมบัติมันก็คือ Damage Boost 8% นะครับต่อมอนเตอร์ธรรมดานะครับไม่รวมมินิ MVP Boss นะครับโหแรงมากนะโจมตีแรงกว่าเดิม 8% นะครับฝากคู่มือก็ได้เด็บ2 Max SP 30นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองใส่มันดูครับอันเก่าผมก็แรงอยู่แล้วนะแต่ว่าไอตัวนี้ครับ Star Key ผมว่ามันแรงกว่าเดิมแน่นอนครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่ามันแรงขึ้นประมาณไหนนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะครับว่าได้มาจากไหนนะครับก็บอกไว้ก่อนเลยครับได้มาฟรีๆนะครับไม่ต้องเสียตังค์ซื้อหรือไม่ต้องไปคราฟที่ไหนมาเลยนะครับโอเคครับก็ให้เราเข้าไปที่ผู้ช่วยครับแล้วก็ให้เลือกสุดท้ายเลยครับที่เป็นโล่เนาะนี่ครับมันจะเป็นคาฟ่าแอดเวนเจอร์ล็อกนะครับก็คือเก็บแต้ม EXP ครับจากการทำเควสคาฟ่าประจำวันนะครับก็นี่ครับเลเวล1เลยครับได้มาฟรีครับเราเข้ามาปุ๊บเราก็กดรับได้เลยนะครับก็คืออันนี้มันจะมาหลังที่เราอัปเดตแพทวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมคาฟ่าแอดเวนเจอร์บุ๊กนะครับก็เปิดให้เราทำการเก็บ EXP แล้วก็มารับของรางวัลกันอีกครั้งนะครับผมซึ่ง Star Key ตัวนี้ก็คืออยู่อันแรกเลยนี่ครับเลเวล1มารับกันได้ฟรีๆนะครับรับรองแรงจริงครับตีตั้ง 8% นะครับโอเคนี่ครับแล้วก็จะมีของรางวัลอื่นอีกมากมายนะครับตอนนี้เหรียญก็จะเปลี่ยนเป็นเหรียญสีม่วงสีฟ้านะครับโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่าว่าเมื่อใส่เจ้า Star Key แล้วมันตีแรงขึ้นแค่ไหนครับโอเคไปดูกันก็แมปที่จะทดลองก็คือแมปWestland นะครับอยู่ผมจะตีเจ้า Cobalt Hammer แล้วกันนะครับเดี๋ยวใช้อาวุธธรรมดาก่อนแล้วกันที่เป็นคาบปากธรรมดานี่ครับ12592นะครับ12592นะครับโอเคเดี๋ยวลองเวทดูบ้างครับแล้วก็บีดกันบ้างนะอันนี้ตีกายภาพนะครับเดี๋ยวดูแล้วก็บีดประมาณโอ้136นะครับ136นะครับโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราพิจารณาละอันนี้คือปากคาบกิ่งไม้ของผมธรรมดานะครับนี่ครับเดี๋ยวตีดูอีกทีนึง12592นะครับตีกายภาพนะไม่ได้อัดบัฟไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับตีธรรมดาเลยไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะเพียวๆครับ136 165นะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองมาเปลี่ยนอาวุธกันบ้างครับเปลี่ยนมาใส่ Star Key กันโอเคบูสต์ 8% ครับเดี๋ยวลองดูตีที่เจ้าตัวแฮมเมอร์เหมือนเดิมนะครับไอ้นี่ครับขึ้นมา13,000กว่าครับแรงขึ้นมา 1,000 นะตีกายภาพนะครับเดี๋ยวตีดูอีกทีครับนี่ครับนี่คือไม่ได้ใส่ยาไม่ได้อัพยาไม่ได้อัพบัฟอะไรทั้งสิ้นนะครับตีธรรมดานะถ้าอัพก็จะแรงขึ้นอย่างนี้กว่าเดิมอีกมากนะครับโอเคเรามาลองเวทดักก้อนบีดกันบ้าง นะครับเมื่อกี้136นะโอ้แสนสี่ครับแรงขึ้นมาประมาณ4,000กว่านะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยก็เห็นกันชัดๆครับว่าเจ้าตัว Star Key ปากคาบแรงขึ้นเยอะนะครับนี่ครับถ้าอัดบัฟด้วยกินยาด้วยกินอาหารด้วยหูตีแรงน่าดูเลยครับโอเคถ้าทุกคนชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ครับผมกดแชร์กด Subscribe กับช่องเพลินโซนนะเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่คู่กันใหม่คลิปหน้าผมซีอูเกนครับสวัสดีครับ